ข้อที่19กล่องใบหนึ่งบรรจุบัตร5ใบซึ่งมีหมายเลข1 2 3 4และ5กำกับไว้ถ้าซึ่งหยิบบัตรจากกล่องใบนี้3ใบพร้อมกันจงหาความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มบนบัตรทั้ง3มีค่ามากกว่า10แล้วก็ให้ S แทนปริภูมิตัวอย่างของการทดลองสุ่มนี้เราก็จะได้ NS เท่ากับบัตร5ใบนะคะแล้วก็สุ่มหยิบ3ใบนะคะก็จะเป็น C 53เท่ากับ5แฟกส่วน2แฟก3แฟกเท่ากับ5คูณ4ส่วน2เท่ากับ2 1 2 2เท่ากับ10นะคะแล้วก็ให้ Eแทนเหตุการณ์ที่ได้ผลรวมของหมายเลขบนบัตรมากกว่า10เนื่องจากเหตุการณ์ที่ผลรวมของหมายเลขบนบัตรเป็น11มี1วิธีคือหยิบได้บัตรซึ่งมีหมายเลข2 4และ5และเหตุการณ์ที่ผลรวมของหมายเลขบนบัตรเป็น12มี1วิธีคือหยิบได้บัตรซึ่งมีหมายเลข3 4และ5ดังนั้นมีวิธีที่จะหยิบได้บัตรได้ผลรวมของหมายเลขบนบัตรมากกว่า10อยู่1บวก1เท่ากับ2วิธีนั่นคือ NE เท่ากับ2จะได้ PE เท่ากับ2ส่วน10เท่ากับ1ส่วน5นะคะดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะหยิบบัตรได้ผลรวมของแต้มบนบัตรมากกว่า10เท่ากับ1ส่วน5